แฟนบอลเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคุณจะออกหรือคุณไม่ออกที่จะสรุปการประชุมวันนี้นะด้วยประโยชน์แบบนี้นะมึงควรพูดตั้งแต่วันที่เขาอะกดดันแล้วโหวตผ่านเรียบร้อยจบ4ชั่วโมงถูกดีดนิ้วใหม่เกล็ดเดย์พลัสเพิ่มโปรตีน5กรัม12บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้ววันนี้คุณแถลงอะแฟนบอลเขาไม่ได้อยากรู้หรอกว่าคุณจะออกหรือคุณไม่ออกใช่แฟนบอลอยากรู้ว่าฟุตบอลจะไปทางไหนมันก็เหมือนสร้างข่าวขึ้นมากันเองแล้วก็มาจบกันเองแล้วก็ไม่เดินหน้าไปไหนเลยวันนี้2กรกฎาคมอะพี่ไม่ควรจะจบด้วยการแถลงว่านายกอยู่ต่อครับแค่นั้นแล้วก็ไอ้ที่คุยกันเรื่องแยกหลีกไม่แยกแล้วครับมึงไม่ได้อีก4เดือนมันอีกเดือนน่ะเดือนแบบเดือนน่ะไม่ใช่แล้วเวลาเนี่ยมันผ่านไปจนเหลือเดือนสุดท้ายเนี่ยใช่มีแต่ราคาจะถูกลงเรื่อยๆนะถูกต้องตอนนี้แก้ผ้าเอาหน้ารอดอย่างเดียวสมมติว่าพี่เป็นเจ้าของไอ้คนที่อยากจะซื้ออืมไอ้เหี้ยไม่คุยกันให้เสร็จวะเวลาหายไปอีกวีคนึงใช่แทนที่จะเอาวีคเนี้ยเจ้าของที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะถูกต้องเอาไปโปรโมทใช่ไปเตรียมแพลตฟอร์มใช่ไปทํา OB ไปทํากราฟิกไปวางคอนเซ็ปต์ไปวางโปรโมทไปทําแพ็คเกจขายไปติดต่อคนภาคใช่แล้วมันยังไม่จบหายไปอาทิตย์นึงทำอะไรได้อะแล้วตอนนี้ที2ที3ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะจริงอ่ะอัปเดตเรื่องวันนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยในช่วงเที่ยงเนี่ยนะฮะบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าตึกการเมืองขอบคุณภาพจากเมนสแตนนะครับขออนุญาตยืมใช้ภาพแทรกแซงล้านเปอร์เซ็นต์นะแทรกแซงล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้กูขออนุญาตพูดตรงนะถ้าพี่จะสรุปการประชุมวันนี้นะด้วยประโยชน์แบบนี้นะมึงควรพูดตั้งแต่วันที่เขาอะกดดันแล้วใช่ก็เรื่องจริงปล่อยเวลามาทำไมเนี่ยตั้งแต่วันท่านประวิตรพูดเนี่ยแล้ววันที่ท่านพิมพ์ว่าเรื่องไดโนเสาร์จริงๆเนี่ยไอ้บทสรุปวันนี้ควรจบตั้งแต่วันนั้นถ้าพี่รักกีฬากันจริงๆนะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวผมสรุปรวบยอดของวันนี้ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะไอ้ก่อนนั้นเนี่ยทุกคนคงตามมาอยู่แล้วใช่วันนี้เนี่ยช่วงเที่ยงๆเนี่ยเขาก็มีการประชุมเรื่องของบทสรุปแล้วก็เรื่องของไอ้การที่เขาประกาศลาออกนี่แหละรวมถึงเรื่องลีกเขาก็บอกว่าเหมือนจะจบแบบนี้ครับบิ๊กฮั่นเองที่วันนั้นขึ้นมาไลฟ์โผล่กลางไลฟ์ของเราก็บอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรผิดพลาดคือไงวันนั้นบิ๊กฮั่นพูดในไลฟ์เลยบอกว่าไอ้เรื่องของการแยกออกมาจากตั้งลีกไม่มีทางโอกาสที่จะพลิกหรอกพลิกเฉยเลยพลิกเฉยก็งงแล้วประเด็นก็คือวันนี้ไอ้บทสรุปของเรื่องของการลาออกบอร์ดทีมกรรมการยกมือให้มตินั้นล้มลงไปก็คือไม่ให้ผ่านไม่ผ่านทุกอย่างเลยมีด้วยว่ากูจะลาออกบอกไม่ให้กูลาออกมีด้วยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเสี่ยงจะโดนแบนฟีฟ่าเข้าใจนี่เข้าใจอันนี้เรื่องที่หนึ่งใช่สุดท้ายมติออกมาว่าไม่ให้ลาออกไม่เซ็นออกไม่ให้ออกจบสองคือเรื่องของลีกที่เราบทสรุปคุยกัน4ชั่วโมงภาพมาดามแป้งคุณประวินคุณเนวินบิ๊กฮั่นคุณโน้ตคุณนี้โหวตผ่านเรียบร้อยแล้วท่านไปคุยเรื่องอะไรกันแค่นี้ก็เรื่องวันนี้ก็ไม่สามารถเอามาต่อยอดได้ดิจบ4ชั่วโมงถูกดีดนิ้วนั่นแหละดิหายไปเลยก็บอกว่าเดี๋ยวจับมาดูเองเหมือนเดิมอ่ะโอเคกลับมาดูเองกูก็นั่งรอคิดว่าจะมีบทสรุปว่าโอเคในการกลับมาดูเองนั้นบทสรุปของเราก็คือเราได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดให้ใครใมูลค่าเท่าไหร่กำลังทำงานอะไรไม่มีเพียงแค่บอกว่าอยู่ต่อโอ้เย็ดแค่ปีหน้ามั้งถ่ายปีหน้ามั้ง แล้วคุณตัดผ้าไปดิคุณจะบอกว่ามูลค่าฟุตบอลแย่ลงส้นตีนเนี่ยครับวันนี้เขาขายบ็อกเซตชนาทิพย์ไม่ถึงชั่วโมงขายไป 300,000 บาทใช่ถูกต้องอันละ 18,000 อ่ะคิดดูก็เดี๋ยวมีการคุยกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะมีการประกาศเรื่องการถ่ายทอดสดผมว่าเคลียร์กันได้แล้วอาจจะเป็นตัวเลขที่เขาเคยพูดไว้ก่อนนั้นนี้ไม่500ประมาณนั้น300 400ไม่50ละถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยมั่นใจคือเคลียร์กันได้ดูทรงแล้วมันเหมือนคล้ายๆเกมการเมืองอ่ะจริงๆช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาฟีฟ่าดูรู้ไหมว่านี่คือเกมการเมืองดูก็รู้แต่แค่ว่ามันไม่ได้มาแทรกแซงเลยขนาดนั้นเนี่ยก็ผมว่าเคลียร์ได้แบบเนี้ยก็เดี๋ยวแต่จะเคลียร์ได้แบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดก็เหมือน2ปีที่ผ่านมาก็เหมือน2ปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็น ASPay ผมว่า ASPay ผมว่า True ไม่น่าได้พี่มีสิทธิ์เป็น AS คนเดียว